จริงแ, <man> แล้วเนี่ยเข้าประเด็นเลยกันนะผมบอกให้เลยว่าแท่งคอนเฟิร์มที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้มีหรอกนะครับถามว่าทําไมครับคือต้องเข้าใจก่อนว่านิยามของคาว่าแท่งคอนเฟิร์มเนี่ยมันคืออะไรครับแท่งคอนเฟิร์มคือคอนเฟิร์มว่าเป็นแท่งที่กราฟเนี่ยจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงถูกไหมครับเช่นในตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยสมม,มติการาฟมันวิ่งขึ้นนะค,ครับแบบนี้คือแท่งคอนเฟิร์มไหมถ้าแท่งตัดไปเป็นแบบนี้ครับอ้าวงงอะดิถ้าสมมติแท่งตัดไปวิ่งลงแบบนี้ครับถามว่าแล้วแท่งตัดไปลงอย่างเง ถามว่าแท่งนี้คือคอนเฟิร์มไหมครับเพราะเราจะเห็นว่าแท่งคอนเฟิร์มมันมีเป็นร้อยแปดอย่างมีเป็นร้อยแปดรูปแบบนะครับเช่นตรงเนี้ยเราจะงงว่าเฮ้ยแบบไหนก็แน่คือแท่งเทียนคอนเฟิร์มที่ต้องการนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้พูดทั้งวันนะครับมันพูดไม่หมดหรอกเพราะนะั้นตรงเนี้ยเดี๋ยวในวันนี้ผมมาสอนหนึ่งในแท่งเทียนคอนเฟิร์มที่ผมว่าค่อนข้างที่จะน่าเชื่อถือได้ระดับหนึ่งนะครับก็คือ แบบนี้นั่นแหละนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย broker xm นะครับ broker forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง xm เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มาใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ xm นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง xm เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับส สมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราไว้เจอกันก็ได้นะครับเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วน,นั่นเองการันตีจากเส้นนักเรียน1000กว่าคนและที่สาคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่ามีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดสดเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีนอกเหือจากนั้เนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนัเนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ o p o y ด้วยนั่นีองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ Forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเพ้ามาได้เลยนะครับอันนี้คือเราเรียกกันว่าในส่วนของ rejection นะครับหรือบางที่เนี่ยเขาก็จะสอนว่าอะไรนะ evening star ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับจําชื่อไม่ก็ได้แล้วมึนมึนงงงเหมือนกันแต่ว่าไม่ต้องสนใจมากครับเรามาศึกษาที่ตัวลักษณะของเนื้อเทียนดีกว่าตัวของแท่งเทียนดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับแบบนี้คือการที่คอนเฟิร์มว่ากราฟจะกลับตัวถามว่าเกิดอะไรขึ้นครับคือจริงๆเนี่ยเอาตามหลักเมกซ์ง่ายๆนะเราต้องเข้าใจพื้นฐานก่อนไม่ต้องมาโน้ตัวว่าเฮ้ยไอ้จำแบบนี้นะมันต้องลงไม่ใช่ครับเรามาเข้าใจแก่นมันก่อนแก่นมันก็คือเราต้องเข้าใจว่าการที่กราฟมันวิ่งเนี่ยมันวิ่งยังไงสมมิิรรรรงงนะะเเเปปดดดดููคคคัััับบบอ่่แทถไาวลย เราจะเห็นว่าเออมันก็ปกติถูกไหมราคาก็วิ่งขึ้นไปเลยแต่เจ้าแท่งนี้ครับเขาก็วิ่งปกตินะเขาก็ยังวิ่งขึ้นอยู่ครับทีนี้พอเขาไปถึงจุดจุดหนึ่งนะครับสิ่งที่เขาทําคืออะไรครับเขาหยุดแค่จุดนั้นแล้วแทนที่เขาจะปิดเป็นแท่งสีขาวแบบแท่งก่อนหน้าเพื่อคอนเฟิร์มว่ามันจะขึ้นต่อในลักษณะแบบนี้นะครับแบบแท่งถัดไปแต่ไม่ใช่ครับสิ่งที่เขาทําคือเขามีการค่อยๆกลับตัวลงมากลับตัวลงมาแล้วท้ายที่สุดนะครับก็มาปิดเป็นแท่งสีดําแบบนี้ตรงนี้ถ้าเราสัังเเกตดูนนะะคครรบจหมมาาาายยวว่่ฟี มันพยายามแล้วนะเจ้าแท่งนี้พยายามไม่ใช่วิ่งขึ้นนะครับถูกแล้วแต่ทีนี้ครับพอวิ่งขึ้นไปแล้วเนี่ยมันขึ้นไม่ได้ครับทาไมถึงรู้มันขึ้นไม่ได้ล่ะก็มันโชว์อยู่นะครับว่ามันขึ้นไม่ได้ถูกไหมเพราะมันขึ้นไปแล้วมันโดนเหมือนโดนกดกลับลงมาโดนตบกลับลงมาเช่นตรงนี้ก็เป็นการคอนฟิรมว่าเฮ้ยตรงนี้หละครับคือโซนที่กราฟขึ้นไปไม่ได้แล้วนะเป็นโซนที่กราฟต้องใช้ความพยายามสูงมากในการขึ้นไป ในการที่จะทะลุไปให้ได้แต่ว่ามันก็ไปไม่ได้นะครับฉันตงน้งเงียหมายความว่าตรงนี้อาจจะเป็นหมอกอเฮ้ยาฟต้องการจะกลับตัวนะครับหน้าที่ของเราก็คือเราเนี่ยทำการเข้าเซลล์แบบนี้ได้เลยนะครับอ่ะเซลล์ประมาณนี้สต็อปลอสก็อยู่เหนือไซข้างบน TP ก็ประมาณ1ต่อนประมาณนี้นะครับแล้วก็เก็บกําไรสั้นๆประมาณนี้ได้เลยนั่นเองนะครับ หน้าที่ของเราก็ทําการเข้าเซล์นะครับสับรอสอยู่เหนือไส้ข้างบนนะแล้วก็ TP 1ต่อ1นประมาณนี้นะครับแล้วก็เก็บกาไรสั้นๆได้เลยซึ่งตรงนี้แหละคือหนึ่งในแท่งคอนเฟิร์มว่ากราฟกลับตัวจริงๆแล้วแท่งคอนเฟิร์มมันมีเยอะอย่างที่ผมบอกนะครับมีหลากหลายเลยแต่ว่าเรามาโฟกัสตรงนี้ดีกว่าคือให้เข้าใจเลยนะครับตรงนี้เราจะเรียกว่ารีเจ็คเนาะซึ่งการที่กราฟรีเจ็คเนี่ยหมายความว่าสมมตินะฮะกราฟผมใช้เป็นสีเขียวแล้วกันมันก็วิ่งขึ้นถูกไหมครับมันก็วิ่งขึ้นทีนทัดไปเนี่น่งงึหา พอมันแตะจุดจุดหนึ่งนะครับแทนที่มันจะปิดแบบนี้ถูกไหมไม่ใช่ครับมันกลับลงมาครับมาถึงตรงนี้ปุ๊บแล้วมันค่อยๆโดนกดกลับลงมากดกลับลงมาอันนี้คือแบบเรียวไทม์นะแล้วก็ทิ้งไสไว้แล้วก็กลับมาแบบนี้แบบนี้หมายความว่าอะไรเฮ้ยฉันพยายามจะวิ่งขึ้นแล้วนะเพื่อนเนี่ยเจ้าแท่งนี้นะมันสื่อสารกับเพื่อนมันครับว่าฉันเนี่ยพยายามจะวิ่งขึ้นแล้วนะแต่ฉันขึ้นไม่ได้ว่ะโซนนี้อันตรายว่ะนะครับบอกโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันลงต่อให้แท่งถัดไปก็จะวิ่งลงต่อแบบนี้ครับนี่ นี่คือแท่งคอนเฟิร์มว่ากราฟจะกลับตัวนะครับถ่าว่าแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นบ่อยไหมนะครับมันเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยเลยน,นั่นเองไปดูในกราฟจริงกันครับอันนี้คือ GPP GPY Time Frame 30มนาทีเนาะแต่ว่ามันใช้ได้กับทุกเทคนิคเลยนะครับทุก Time Frame เลยทุกคู่เงินเลยไม่ใช่เทคนิคใช้ได้กับทุก Time Frame ทุกคู่เงินนะครับซึ่งตรงเนี้ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นโนหงส์นยตย้อนกราฟกลับมาก่อนครึ่งชั่วโมงที่แล้วนะครับเราเห็นว่าเออเจ้าแท่งเนี้ยมมนะมมัันนนนนนกกก็เเเเหืออาาาารรริ้้ววะะ่่ตงงจขึพ 1แหละมีเคียนทับอีกสมันปิดเหนือแนวต้าตรงนี้ก็เป็นแท่งเบรกเอาท์นะครับแต่สิ่งที่มันทําคืออะไรครับเดี๋ยวลองดูนะกราฟเนี่ยเดี๋ยวผมซูมให้ดูก่อนกราฟมันก็จะวิ่งขึ้นเรื่อยๆครับเนี่ยมันก็จะวิ่งบกติเลยนะแต่ปัญหาคือพอมันไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันบอกให้เพื่อนไปไม่ได้วะโซนนี้เขาดักไว้อยู่วะนะครับสิ่งที่มันทําคือมันก็จะปิดหน้าตัวเองแบบนี้ครับทีนี้แหละครับนี่คือการบ่งบอกแล้วว่าเฮ้ยเจ้าแท่งเนี้ยมันสื่อสารกับแท่งก่อนหน้าว่าเ้้ตอนนนนีฉัไไปม่ะ นายจะยังไงต่อแท่งหัดไปเนี่ยนายจะลงเลยไหมนะครับซึ่งสิ่งที่ส่วนใหญ่แล้วมันําจะใช้คำว่าส่วนใหญ่นะฮะมันก็จะลงแบบนี้นะครับเราก็ทําการเข้าบ่ายเข้าเซลครับโทษทีแบบนี้หวังให้การาบิ้งลงที1ีหนึ่งึงก็พอนะครับอย่าไปเล่นเยอะถึงแม้มันจะลงไปเยอะมากแต่เราไม่รู้หรอกครับว่ามันจะลงไปได้ขนาดนั้นไหมเรารู้แค่ว่าเฮ้ยมันน่าจะ1ต่อหนึ่งได้ก็ประมาณนี้นะครับเก็บกำไรได้เลยนี่คือเทคนิคการกลับตัวนะครับถามว่าเอ้ยย้อนกลับมาซิโคสทำไมแท่งนี้ถึงไม่กลับตัวล่ะคือประเด็นคือว่า กราฟเนี่ยมันต้องเป็นประสงประมาณนี้นะครับไส้ข้างบนเนี่ยมันต้องยาวเนาะอันนี้ไส้ข้างบนยาวไหมไม่ยาวนะครับเช่นตรงนี้ถือว่าไม่ใช่นั่นเองนะครับตรงนี้เหมือนกันครับนะกราฟก็ทำอะไรครับวิ่งขึ้นปกติเลยนี่ผมให่ย้อนกลับมาแค่ประมาณ3าสี่ชั่วโมงนะครับไม่ใช่สามชั่วโมงประมาณวันหนึ่งเท่าตีครับในในซีมเลชันเนี่ยในแบ็กเทสเนี่ยนะครับเราเห็นว่าเฮ้ยกราฟก็วิ่งขึ้นปกติถูกไหมครับเหมือนจะขึ้นเลยเหมือนจะวิ่งขึ้นเลยนะครับแต่ท้ายแล้วเนี่ย เหมือนโดนสิ่งหนึ่งตบกลับลงมาครับเดี๋ยวลองดูมันปิดแท่งนะมันจะปิดเป็นแท่งสีดาแบบนี้ครับในสามสองหนึ่งปุ๊บอ่าแท่งนี้ข่าวเดี๋ยวนะฮะนี่ครับปิดอย่างนี้ปุ๊บนี่หมายความว่าการาฟต้องการจะกลับตัวลงหน้าที่ของเราคือทําการเข้าเซล,ลครับตรงนี้สต๊อปลอสข้างบน TP 1ตอนน่อ1นะครับแต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะมูฟข่าวบางครั้งชีวิตมันก็พูดยากนะครับก็ต้องโดบนี้บ้างเนาะวันนี้ถือว่าไม่นับแล้วกันเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้น นะครับตัวอย่างเพิ่มเติมก็ปกติถูกไหมฮะมันก็พยายามจะวิ่งขึ้นเหมือนเดิมครับแต่ดูสิ่งที่มันทำนะครับดูทรงเหมือนว่ามันจะขึ้นได้แบบต่อเนื่องถูกไหมฮะสุดท้ายแล้วมันทําอะไรครับมันค่อยๆวิ่งกลับตัวลงมาขึ้นเบรกอ่ะโชว์ว่าเฮ้ยบางคนไปติดบายข้างบนด้วยก็มีนะครับเพราะใจร้อนเนี่ยเดี๋ยวดูสิ่งที่มันทําครับปิดแบบนี้นี่คือสัญญาณคอนเฟิร์มกลับตัวครับเพราะว่านี่คือหนึ่งในะแท่งคอนเฟิร์มที่เรียกได้ว่ามีการมาโนโน,น้อยที่สุดลวเพราะว่า มันมีหลักการให้ผมลองรับก็คือเหมือนคนทั่วไปครับเวลาที่เราจะสัต์ตัดสินใจทาอะไรสักอย่างหนึ่งถูกไหมสมมติตัดสินใจเดินหน้าครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเดินไปถึงจุดหนึ่งเบื่อฮะเหนื่อยขี้เกียจละตัดสินใจเดินกลับมาก็จะกลายไปเลยครับเราก็จะวิ่งบิดทางหนึ่งถูกไหมแบบนี้จริงๆแล้วผมชอบเรียกมันว่าน้องหมากลับใจเดือดซ้ำนะครับแบบเนี้ยมันก็จะวิ่งลงต่อได้เหมือนกันเลยครับมันพยายามจะวิ่งไปข้างหน้าไปถึงจุดหนึ่งมันไปต่อไม่ไดแ้แล้วมันก็ต้องทำอะไรครับต้องกลับตัวลง ประมาณนี้ครับนี่คือคอนเซปที่เรียกว่า rejection เนาก็จะเห็นว่าเออมันก็ชนะค่อนข้างเยอะนะครับถามว่าแพ้มีไหม มีนะครับไม่ใช่วันชนะอย่างเดียวนะต้องเข้าใจอย่าโลกสวยนะครับมันชนะบ้างแพ้บ้างเป็นเรื่องปกตทิทั่วไปของการาฟฟอร์เรกเนาะทีนี้ถ้าใครที่ชอบคอนเซปต,ต์แบบนี้นะครับผมอยากรู้ลึกรู้มากกว่านี้อยากเรียนรู้แอดวานซ์มากกว่านี้ผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้อยากรู้เทคนิคเข้าเทรดมากกว่านี้นะผมสามารถฟังต่อได้เลยครับสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับแลรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคำตอบคือนนะครรับว อ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมาโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ว่าของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเเเป็็นนนทรดออ์ตตมััว้ง แต่แต่การเทรดไม่เป็นเลยไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋าล้วๆๆนๆครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทแรกๆก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะคขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่กรารเปล่าอ่านแค่ไพ่เซ็ชันเท่าน,นั้นนะครับ แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุยอูยยสอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแนะนาว่าให้เราใช้เวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละเนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสนคลิปนี้ก็าร้อหน ที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนโดวนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้กน่งาทับ้จ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างตรงนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็น,นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับ <c oughs> เพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดรโอนี้ จิ้มลิงก์ตรงกันนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมเราเรียนแค่แท่งเทียนคําตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมสจแล้วมันต้องเป็นไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แแท่่งงเเเีียยยนนนะคครรัับไมมตตตต้้้อออใชิิด์ววล แล้วบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเรนซ์มีใช้เทรลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ c ชั o นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามโนกาว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทนลมัต้องเดดงไม่่ใชติล ไม่ใช่นะครับเราอาจพฤติกรรมแท่งเทียนเอาล็อกเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มี แต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ5้าสิบ้าเปซนะครับผมถึงประมาณ6กสเปนท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่า i, วเฮ้ยวินเลเขาปสเปอร์เซ็นซึ่งถามว่ามันมีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลตแปดสิบเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โ oh, หเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวนเเเเรรรท่่่หมมาาาาายว,าวาาข้100 th, ้้ใแพ แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูอเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้ว สำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สต,ตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับรลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาทซึ่งราคานี้ถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่าาที่อื่นสิ่งที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมื่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันเม่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงๆนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ไลน์ i อเ @mjupio ตรงนี้เลยนะ กวนเป็นพี่พิมพ์มาตามที่เป๊ะเลยนะครับว่าสนใจ7จ็ห้เก้กกาเ้นาะผมได้รู้ว่าทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรนั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคเโค้ดขวามือได้เลยนั่นเอง าราคาตรงนี้ต้องบอกกอนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคอร์สเนี่ยตัวนื้อหาจริงอ่ะมันหลักหมื่นด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคานี้หรอกนะแล้วก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือน,ท,อนทุกเดือนนั่นเองนะผมแต่ว่าช่วงเนี้ยผมว่าราคามันก็โอเคและอยู่ก,กลางๆไม่ได้แพงมากไม่ได้ถูกมากจนเกินไปก็คิดว่ายังคงราคานี้ไว้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนเพราะฉะ บอกว่าราคาจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะลองทักเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าราคาเนี่ยยังเป็นราคานี้อยู่หรือเปล่านะครับเนาะนะอีกรอบหนึ่งนะผมถ้าสนใจสมัครเรียนต่อมาเลยที่ไลน์ไอเดียแอดเอ็มเตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจเจ็ดเทกาก่าุกวพิมพ์มตามนี้ไปเป้เลยจะได้คุยกันถูกต้องนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างสำคนที่ลงเรียนไปแล้วนะครับที่ลงคอร์สสอนธารรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปิดโรราคา5,599บาทนะคาับแต่ว่า พี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กาาไรรร100%เเเลยนนนนนััั่่่่ออองงีีีี้้คคืววิทพสมใหดูะบ ซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอร์ตที่โตร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเน้นล,ล็อกและสะสมกำไรนั่นเองนะครับประโยชน์ที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมากเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็ขเขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3 4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากๆเลยนั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคีนทัฟฟิตโปรนี่ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธัันนนววาาคคมะะรบก็็จเห่พี่เคาาทักมนะรับว่าาผมขออนุญตทักไลน์ส่วนนตตััวะคคครบบผมม้้อองขอุณโากๆครับที่ให้โอกาส ผมได้เรียนคลิปปรระบบการเทรดดีมากๆยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิบเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทากาไรได้9ก้าร้อเหรียญนะต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ย ผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดลเรงของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งนะะั่นเองนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรกีกแล้วเนเน่เนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสิตอนนี้ถอนทุนเอากาไร200้นั่นเองนะครับก็น,นี่คือรูปภาพพอที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมโนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํไรสาไร้อ0เหรียญน,นะผมทุ่งแน่นอนว่ากาไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้ว่น่งนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่สามตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้ผุมคุยกันในไลน์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3ามรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขขอองงเเสีเนเนีีียยิจะะดดึกดนนครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีนอกรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอสฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเองีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้เรื่องที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเเวลลาคนลคนนงิปใ YouTube Took Tik หรือี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พบูดไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2 3, ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอแล้ะกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้านะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวะค,คิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิว,วว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จ ผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอร์สแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักมนะห,ออหมื่นนะฮะหรือ2 0,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนทีื่องเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับ,รนนรนะรบพี่เขาก็เลยพิมพ์แซวๆไปประมาณนี้ ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจะงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ mindset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราได้จะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีก่กนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รู คอร์สเวบมีหายากนะครับปกติจะ20,000ขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้ก่อนอื่นผมแสดงความยินดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะครับ @mjo_po นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5็ดนะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนนั่นเองเนาะอย่างที่บอกว่า เพราะตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเอาไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีไม่ว่าจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขายราคานี้เป็นการเทรดกับเปล่าเนาะถูกๆไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามดนดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับเราเติมเงินให้กับตลาดไม่รูุ้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหม้เท่าเงินตรงนั้นเนี่ย มาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวันที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแหลเราอาจจะโอเวอร์เทรดสองอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้ต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนยังไงก็เสียนะครับเพราะนั่นจะดีกว่าไหมถ้าเอาเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอตรงนีก้ก่อนบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มค่าแน่นอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความโทษไปล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาะนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะมาเจอคลินี้้ชาไป นะครับน้อซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่7 5 9 9นะครับนาอแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบสุดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อไม่ได้เลยนะผมไลน์ดีตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกนเคอร์โค้ดขวามือตรงนี้ก็ได้นะครับนะอเราทักมาว่าสนใจ759กเานะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคลาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ